ู่รายการกล้าท้ารวยช่วงทำง่ายรวยง่ายกับผมเอสตาสัญชัยเช่นเคยครับท่านผู้ชมรายการดีๆสาระดีๆมีกลับมาฝากกับท่านผู้ชมอีกแล้วเป็นประจำวันนี้กลับมาตามคำเรียกร้องครับผมอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับหลังจากที่เราได้เคยให้ความรู้กับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ช่วยคลี่คลายต้องบอกว่าช่วยคลี่คลายปัญหาวิกฤตของคุณสุภาพสตรีครับที่มีปัญหามากเลยแต่ทีนี้สำหรับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการเราอยู่ บอกว่าเอ๊สุภาพบุรุษ2คนนี้เป็นยังไงมายังไงและจะมาคุยเรื่องอะไรกันวันนี้ต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนว่าบริษัทสตาร์สัญชัยนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นสินค้าที่ขายดิบขายดีเป็นอย่างมากเลยทีนี้ผมอยากจะขออนุญาตถามท่านอาจารย์ภูริศก่อนว่าคุณสุภาพสตรีในปัจจุบันนี้ชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปปัญหาอะไรที่ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมบ้างไหมครับก็คือสุภาพสตรีทุกวันนี้เนี่ยอาหารการกินจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับอาหารการกินทุกวันนี้เนี่ยส่งผลต่อระบบกล้ามเนื้อของคุณผู้หญิงมากกว่าสมัยก่อนสังเกตว่าผู้หญิงทุกวันนี้จะมีลูกยากนะครับจะมีปัญหาภายในแล้วก็ทุกวันนี้การทอดบุตรก็จะไม่มีการอยู่ไฟนะครับมันก็เลยสร้างปัญหาให้กับคุณสุภาพสตรีเยอะมากนะครับก็คือปัญหาเรื่องมดลูกแล้วปัญหาเหล่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมครับอาจารย์คือผลเสียของการที่มดลูกหย่อนมีผลเยอะมากอ๋อที่อาจารย์บอกว่าพฤติกรรมการกินอะไรนี่ก็เปลี่ยนไปตรงนี้เขาเรียกมดลูกหย่อนส่งอาหารบางอย่างนี่ส่งผลให้ต่อระบบมีผลด้วยครับสังเกตถ้ามดลูกเป็นลักษณะนี้ผู้หญิงคนนี้หน้าท้องจะนูนตรงกลางครับหน้าข้างๆจะแฟบครับแต่ถ้ามดลูกเราโตเนี่ยนี่คือมดลูกโตนะฮะครับมดลูกโตส่วนข้างล่างนี่หย่อนครับนะส่วนปากมดลูกเนี่ยบางคนก็ไหลลงมาต่ำเขาเรียกว่ามดลูกต่ำนะครับพอมดลูกโตมันก็บางเหมือนกับลูกโป่งนะพอมดลูกโตมันก็เกิดการหน่วงครับนะครับมดลูกโตมดลูกต่ำมดลูกบางมดลูกหน่วงก็คือลักษณะตัวเดียวกันแล้วเราสามารถดูได้ด้วยตาเปล่าไหมดูภายนอกรู้เลยดูยังไงผู้หญิงคนนี้หน้าท้องจะกลมคือมันบานที่เอวนะครับมันจะดันเอวออกนะฮะหน้าท้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยโดยรวมจะกลมครับนะอ๋ออย่างนี้งั้นถ้าเพื่อเป็นการง่ายขึ้นเราไปดูภาพเลยครับเนี่ยอย่างนี้ผู้หญิงคนนี้ถือว่ามดลูกค่อนข้างจะโตนะฮะเพราะว่าเอวโดยรวมเขาจะกลมทีนี้ถ้ามดลูกดีหน้าท้องจะเป็นสันอยู่ตรงกลางลูกเล็กๆนะฮะนะสังเกตภาพนี้นะจะเป็นสันอยู่ตรงกลางแสดงมดลูกเขาเล็กมดลูกเล็กคือมดลูกเข้าอู่นะครับเพราะถ้ามดลูกโตจะไม่เข้าอู่แล้วก็จะดันเอวออกนะครับทีนี้เรามาดูผลเสียนะผลเสียที่เกิดขึ้นภายในภายนอกนี่เราเห็นชัดเจนว่าหน้าท้องจะกลมเราเห็นได้ด้วยตาไปแล้วครับงั้นข้อที่1 หน้าท้องกลมผลเสียข้อที่2ก็คือผู้หญิงคนนี้ปวดประจำเดือนครับนะครับปวดประจำเดือนของเสียที่ขับออกมาก็จะมีกลิ่นเพราะว่ามาขังจนเน่าแล้วขณะที่คนนี้เนี่ยไหลทิ้งไม่ทันได้เน่าเพราะภายในผู้หญิงคนนี้จะไม่มีกลิ่นเลยนะครับนี่คือกลไกธรรมชาตินี่คือกลไกธรรมชาตินั้นผู้หญิงที่ช่องคลอดไม่กระชับไม่ใช่เพราะเรื่องอื่นหรอกครับเพราะเรามีของเสียในมดลูกครับปากมดลูกไหลต่ำเพราะไม่รู้มันจะไปไหนดีแล้วครับนะเบ่งปัสสาวะก็ไม่ได้นะปากมดลูกไหลต่ำทำให้มีเพศสัมพันธ์เจ็บเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกซีสต์มะเร็งครับนะครับแล้วความโตของมดลูกเนี่ยนะคุณเอนะฮะนี่มดลูกเล็กมดลูกเข้าอู่นี่มดลูกโตครับความโตของมดลูกข้างในมีแต่ลมอ๋อโอ้มันส่งผลออกไปถึงหน้าอกก็เป็นแก้มห้อยนะครับใต้แขนนิ่มใต้แขนนะครับคือบางทีดูภายนอกก็รู้ดูแก้มดูอะไรก็รู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมีอะไรกล้ามเนื้อหย่อนนี่แสดงว่ามันส่งผลกระทบออกไปจากนอกมดลูกนี่คือไปถึงทั้งร่างกายเลยนะอะไรที่เป็นกล้ามเนื้อถ่ายตัวหมดครับนะครับมันส่งผลเสียต่อระบบอื่นทั้งหมดเลยนะครับตามมาอีกครับหูรูดซึ่งเป็นกล้ามเนื้อเหมือนกันครับหูรูดเนี่ยตรงท่อปัสสาวะเราเนี่ยมันก็มีมันจะอยู่ต่ำลงมาหน่อยนะฮะมันมีท่อปัสสาวะแล้วต่อท่อโยงไปที่กระเพาะปัสสาวะครับหูรูดตรงนี้ถ่ายตัวเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะก็จะทำใหกั้นปัสสาวะไม่อยู่โอ้ไม่แสดงว่าไม่จำเป็นต้องเกิดกับคนสูงอายุเลยไม่จำเป็นนะใครที่กั้นปัสสาวะไม่อยู่ก็ถือว่ากล้ามเนื้อถ่ายตัวส่วนใหญ่คนที่มดลูกหย่อนก็จะกั้นปัสสาวะไม่อยู่มีอาการเขาเรียกว่าฉี่เล็ดนั่นฉี่เล็ดหัวเราะดังๆก็ออกครับหรือไอจามแรงๆก็ฉี่ลอดฉี่เล็ดฉี่ลอดโอ้ปัญหานี้เองคลายตัวทีนี้ผู้หญิงคนนี้นะฮะเวลาเบ่งก็ไม่ได้พอเบ่งปุ๊บปากปอดมันมาดันลงกล้ามเนื้อดันเข้าทำให้มดลูกเนี่ยตรงนี้บีบเข้าตรงนี้บีบเข้าปากมดลูกอยู่ไม่ได้ไหลลงล่างเลยครับพอปากมดลูกไหลลงมาข้างล่างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะไม่พุ่งครับผลเสียอะไรมั้ยนี่แค่มดลูกหย่อนตัวเดียวเนี่ยมา9ข้อแล้วตอนนี้นะฮะหูรูดหย่อนกั้นปัสสาวะไม่อยู่นี่ข้อที่10แล้วครับเบ่งปัสสาวะไม่ออกเพราะปากมดลูกไหลลงมามันไปกดทับเป็นข้อที่11นะครับข้อที่12ก็คือปากมดลูกเนี่ย
ปากมดลูกมันจะคายอสุจิก็คือปากมดลูกมันจะบานจะไม่ดูดตัวอสุจิอ๋อนี่อาจารย์เราพูดกันมาทั้งหมดตอนนี้11ข้อแล้วนะ12แล้วฮะ12เข้าไปแล้วแทงลูกแล้วแทงลูกง่ายติดลูกยากแทงลูกง่ายนี่แค่ปัญหาของคนที่มดลูกโตบางหนุ่มย้อนต่ำนะครับยังไม่กล่าวถึงสาเหตุเลยว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมีวิธีการช่วยฟื้นฟูเดี๋ยวเราจะบอกเหตุเดี๋ยวบอกได้เหรอให้ครบ15ข้อก่อนนะครับอ้าวต่อไปผู้หญิงคนนี้ประจำเดือนจะมาไม่ปกตินะครับคือประจำเดือนเนี่ยถ้ามีของเสียในมดลูกมากถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะสั่งให้หยุดมีประจำเดือนเลยเพราะประจำเดือนจะมาบ้างไม่มาบ้างนะครับผลเสียของการที่ประจำเดือนไม่มาก็คือผิวจะเสียเลยผู้หญิงที่ผิวสวยกว่าผู้ชายเพราะผู้หญิงมีประจำเดือนผู้หญิงคนไหนกินยาคุมหรือมดลูกไม่ดีทำให้ไม่มีประจำเดือนผิวเสียแน่นอนผิวจะเหมือนผู้ชายอันนี้สำคัญมากเลยนะผู้หญิงผิวไม่ใสไม่ลื่นไม่แววทาแป้งไม่ติดทาแป้งแล้วร่วงตลอดไม่ดูดแป้งนะครับเนี่ยผลเสียที่นี้ผิวเสียแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือมดลูกลักษณะนี้ไม่พร้อมมีลูกเมื่อไม่พร้อมมีลูกเนี่ยสาบสาวจะไม่เกิดขึ้นหรือแรงดึงระหว่างสัตว์เนี่ยซึ่งอธิบายยากตรงนี้นะเขาเรียกสาบสาวมันคล้ายๆความมั่นใจไหมอาจารย์มันหรือมันเหนือไปกว่านั้นมันไม่รู้สึกเราสัมผัสไม่ได้แต่ว่ามันดึงแรงคือแรงดึงดูดทางจิตเขาเรียกสาบคือทำให้นี่อย่างผู้หญิงคนนี้มดลูกดีเนี่ยจะมีเสน่ห์เรื่องเพศครับหรือมีเสน่ห์กับสามีเขานะแต่ผู้หญิงคนนี้จะถีบออกเราสังเกตสัตว์ที่ตั้งท้องเนี่ยตัวผู้จะไม่ยุ่งเลยครับนะตัวผู้จะไม่ยุ่งเลยเช่นเดียวกันผู้หญิงที่ตั้งท้องหรือผู้หญิงที่มดลูกหย่อนครับเปรียบเหมือนท้องในเดือน2เดือนเนี่ยจะไม่มีเสน่ห์เรื่องเพศสามีนอนกับเราก็นอนไปอย่างนั้นนะอาจจะจินตนาการถึงคนอื่นนี่คือปัญหาของคุณผู้หญิงนะครับนี่แค่15ข้อจริงๆมันจะมีอีก4-5ข้อแต่ว่าเราไม่สามารถเอาออกอากาศได้ไม่สามารถเอาออกอากาศได้เอาทีนี้มาดูเหตุที่มดลูกหย่อนเนี่ยมันมีอยู่5ข้อใหญ่ๆครับท่านผู้ชมนะครับข้อที่1ใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนขี้กลัวขี้ตกใจนะมดลูกหย่อนหมดกล้ามเนื้อมัดอื่นก็หย่อนสังเกตนะเวลาสุนัขตกใจเนี่ยเยี่ยวราดเลยบางตัวครับทั้งมนุษย์และสัตว์ถ้ามีการกลัวหรือตกใจนะฮะกล้ามเนื้อจะคลายตัวหมดมดลูกคือกล้ามเนื้อไอ้คนเราก็เป็นนะครับโอ้เวลาตกใจอะไรจะจัดแล้วคนเวลากลัวจัดเห็นไหมกล้ามหดหมดเลยอย่างคนที่เป็นเอดเห็นไหมพอรู้ตัวว่าเป็นเอดกล้ามหมดภายใน1เดือนผมร่วงก็มีครับพังทั้งระบบเพราะคนขี้กลัวขี้ตกใจหรือมีความเครียดสูงเนี่ยนี่คือส่งผลเสียให้มดลูกหย่อนครับด้วยนะครับข้อที่2ใครก็แล้วแต่ที่เคยผ่าคลอดเคยแท้งลูกเคยทำแท้งเคยทำหมันมามดลูกเข้าอู่ยากมากเพราะว่าเส้นประสาทโดนตัดพอโดนตัดปุ๊บคำสั่งในการย่อตัวของมดลูกนี่มาจากระบบประสาทส่วนกลางนะผ่านมาทางไขกระดูกสันหลังมาที่มดลูกครับเพราะฉะนั้นบางคนทานผลิตภัณฑ์ของเราทำไมมีการปวดหลังตรงจุดเส้นประสาทมดลูกคือทำให้ธรรมชาติมันสั่งคือทำให้ธรรมชาติของมดลูกมันผิดปกติไปแล้วผิดปกติเลยมันเลยรักษาด้วยธรรมชาติกันไม่ได้แล้วทีนี้ครับมันบั้นปลายมักจะโดนตัดมดลูกทิ้งหมดนะครับข้อที่3ฮะใครที่ทานเมล็ดพืชเยอะนะเม็ดแตงโมเม็ดฟักทองนะหรือทานน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวก็ถือว่าเมล็ดพืชนะครับถ้าทานเยอะเนี่ยมันคลายกล้ามเนื้อทันทีโอ้นี่ผู้หญิงของโปรดเลยนะแล้วที่สำคัญน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นอาหารโปรดของแบคทีเรียที่อยู่ข้างในเนี่ยเราสังเกตน้ำมะพร้าวเทใส่ในโอ่งในไรน้ำในโอ่งเน่าหมดโอ้ใช่ครับใช่ใช่นะครับว่าน้ำมะพร้าวก็ต้องลดลงสำหรับคนที่หย่อนแล้วถ้าคนไม่หย่อนกินดีนะครับก็มีข้อดีในน้ำมะพร้าวก็เยอะนะครับครับคนที่ทานของหมักของดองมากนี่ก็อีกเรื่องนึงของโปรดของผู้หญิงเลยนะอาจารย์ตัวนี้เนี่ยนะอีกเรื่องนึงคือคนที่อารมณ์รุนแรงทางเพศเช่นเป็นฮิสทีเรียหรือเป็นอะไรพวกนี้หรือไม่มีความสุขเรื่องทางเพศนะนี่ก็หย่อนหมดเหมือนกันนะครับนี่คือปัญหาที่เป็นปัญหาโรคแตกที่แก้ไม่ได้ถ้าไปหาการรักษาทุกวันนี้ก็คือไปหาหมอก็จะฉีดยาเพื่อให้ไขไม่ตกบ้างผ่าตัดยกมดลูกบ้างซึ่งไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุไม่ได้ที่ต้นเหตุนะครับอันลองทานสมุนไพรซันคาร่าของเราดูมีวิธีการทานไป 2-3 วันแรกมันจะเริ่มยกตรงนี้ขึ้นนะเริ่มยกตรงนี้ขึ้นพอยกขึ้นของเสียไหลเพราะอาจจะมีการคันปากมดลูกบ้างนะฮะอาจจะมีการคันบ้างก็ไม่ต้องตกใจจะยกขึ้นครับทานไป2เม็ดก่อนนอน2เม็ดก่อนนอนนะแต่ข้างกล่องเราจะเขียนว่า1เม็ดเพราะว่านี่กินเพื่อบำรุงแต่ถ้ากินเพื่อบำบัดเพื่อฟื้นฟูเนี่ยให้กิน2เม็ดก่อนนอนถ้าน้ำหนักตัว70กิโลขึ้นก็ต้องตอนเช้าอีก2เม็ดตอนเช้าอีก2เม็ดคือกินตามน้ำหนักตัวนะครับนี่ก็ปรึกษากับคนที่แนะนำแล้วกันมันจะยกขึ้นพอนะครับมันจะยกขึ้นอย่างนี้ยกขึ้นมันแต่งตัวมาเป็นรูปนี้ครับนะครับช่วงที่มันยกขึ้นเนี่ยถ้ามีพังผืดเนี่ยพังผืดก็จะหลุดออกมาเป็นใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้องอกหรือเป็นซีสต์เนี่ย
มันจะรัดก่อนนะมันจะรัดให้ซีดและพังผืดรากกิ่วกล้ามเนื้อประสานตัวกันกล้ามเนื้อมันย่อตัวอย่างนี้เหมือนกระดาษลังที่มันย่นๆนะแล้วมันย่อตัวเข้านะครับผนังมันลูกเป็นอย่างนั้นนะครับมันซีดหรือพังผืดหรือพวกก้อนเนื้อต่างๆนี่จะหลุดออกมาเองอาจจะใช้เวลากินสักสองเดือนนะมันจะยกขึ้นยกขึ้นถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยกล่องเดียวเท่านั้นเองครับมันลูกเป็นรูปนี้เลยแต่ถ้าเป็นคนที่มีลูกแล้วเคยผ่าคลอดเคยแท้งลูกนะครับหรือคนสูงอายุหน่อยเนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดในการปรับมาเป็นรูปนี้ อาจจะสักสองเดือนแสดงว่าปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดนี้ครับท่านอาจารย์มันดูเป็นปัญหาที่เล็กน้อยแต่จริงๆถ้าปล่อยนานไว้มันลังแต่จะเกิดปัญหาที่ลุกลามได้ใหญ่ขึ้นมีบางคนก็เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งปากมดลูกบางคนก็มีถุงน้ำข้างในนะครับคนเฒ่าคนแก่มักจะมีถุงน้ำอยู่ในมดลูก คือดูหน้าท้องอย่างเดียวถ้าหน้าท้องกลมต้องทานครับจนกว่าหน้าท้องคุณจะแหลมๆนะถ้าอวบก็ต้องแหลมถ้าหุ่นดีก็จะต้องนูนตรงกลางข้างๆจะต้องแฟบนะครับผลของการที่ทานตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปเมนมาจะไหลเลยจะไม่เตือนไม่บอกล่วงหน้าออกมาเป็นเลือดสดๆไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ฤดูขาวก็มีก่อนมีประจำเดือนซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับหลังประจำเดือนต้องหมดนะครับกล้ามเนื้อช่องคลอดจะถูกบีบให้กระชับขึ้นครับแต่จะได้หลังสุดนะเรื่องกระชับเนี่ยจะได้หลังสุดปากมดลูกที่ต่ำทำให้มีเพศสัมพันธ์เจ็บก็จะยกขึ้นก็จะไม่เจ็บนะครับการที่เกิดมะเร็งเกิดเนื้องอกเกิดซีสต์เนี่ยมันก็ช่วยลอกให้ช่วยปรับให้นะครับลมในมดลูกก็ไม่มีเพราะมดลูกมันเล็กมันจะเอาลมมาจากไหนนะมดลูกมันเล็กเรียบร้อยแล้วนะครับหูรูดที่หย่อนกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ก็จะกลั้นอยู่นะกล้ามเนื้อแก้มบางคนแก้มเนี่ยห้อยๆนะครับก็จะดึงขึ้นรูปหน้าจะสวยขึ้นนะครับใครที่อยากมีลูกก็จะติดลูกง่ายมากนะครับก็ถ้าไม่อยากมีลูกก็ต้องกินยาคุมเลยครับติดลูกง่ายมากเพราะว่าพอภายในกระชับเนี่ยอสุจิจะไหลออกไม่ได้ครับนะครับก็จะทำให้มีลูกได้ง่ายนะครับและที่สำคัญคือมีสาบสาวอันนี้สำคัญสุดเลยมีเสน่ห์ความมั่นใจผู้หญิงที่กินตัวนี้เนี่ยเรามีความสุขแทนเขาไปด้วยนะครับดีใจกับเขาไปด้วยครับนะบางคนสามีโทรมาชมนะครับว่าได้ภรรยาใหม่มันแปลกมากนะฮะที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผู้หญิงแต่ว่าท่านผู้ชมครับสุภาพบุรุษนี่ชอบมาชมเป็นประจำเลยเอ๊ะทำไมภรรยาผมทานไปแล้วดีมากๆเลยมันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์แต่อย่างนี้ครับท่านอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราคุยแล้วก็พูดถึงปัญหาของคุณสุภาพสตรีให้ท่านฟังไปแล้วท่านอย่าเพิ่งเปลี่ยนทีวีของท่านไปไหนนะครับเพราะว่าในเบรกหน้าเราจะมาพบกับสุภาพสตรีตัวจริงเสียงจริงที่เขาได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างสักครู่พบกันครับให้คนที่คุณรักรักคุณมากขึ้นทุกๆวันซันคาร่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคาร่าประกอบไปด้วยโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากทับทิมคอลลาเจนจากปลาสารสกัดจากเปลือกสนกรดอัลฟาไลโปอิกและสารสกัดจากชาเขียวจิตใจสดชื่นเบิกบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซันคลาร่าสู่รายการกล้าท้ารวยกับผมเอสตาร์สัญชัยท่านผู้ชมครับ15ข้อของสุภาพสตรีผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกก่อนว่ามันยังไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านั้นครับใครก็ตามที่มีปัญหามากกว่านี้แล้วเราไม่ได้พูดออกอากาศนะครับผมเรียนให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องราวบางอย่างเป็นความลับที่ไม่สามารถพูดออกอากาศได้ใครก็ตามที่อยากรู้ครับโทรมาสอบถามหลังไมค์เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษากับท่านทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนและวันนี้ครับผลิตภัณฑ์ซันคาร่าเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีสุขภาพที่ดีขึ้นแต่สุภาพบุรุษอย่างผมคงยืนยันไม่ได้ด้วยตัวเองเพราะไม่มีมดลูกแต่วันนี้ครับผมมีสุภาพสตรีที่ได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วประสบการณ์ของเธอเหลือเชื่อครับ
ดูรายการและไม่เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะดีเหมือนคำโฆษณาเธอไม่ทานครับเธอขายก่อนให้เพื่อนคนอื่นได้ทานก่อนจนเพื่อนดีเธอจึงมั่นใจแล้วทานตามประสบการณ์นี้มหัศจรรย์ไหมล่ะครับแต่วันนี้เธอกล้าที่จะมาพูดและเล่าเรื่องความจริงให้พวกเราได้ฟังกันไปพบกับเธอกันเลยครับคุณณัชรัตน์ภูลศรีสมบัติสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะต้องบอกว่าของพี่เขาเนี่ยเป็นคนใต้นะแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนครับอยู่นวนครค่ะอยุธยาขึ้นมาอยู่อยุธยาสิบกว่าแต่โดยกำเนิดแล้วอยู่ที่ไหนฮะนครศรีธรรมราชค่ะเป็นคนใต้ของแท้เลยเป็นคนใต้ค่ะนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้พอดีช่วงก่อนเข้ารายการเนี่ยพี่ๆเขาได้มีโอกาสคุยกันแล้วบอกว่าคนใต้เนี่ยเป็นคนผิวเข้มผิวคล้ำดำดำเลยชอบแซวกันไม่มีทางขาวไม่ดำเนี่ยว่าผมสองคนนะคนก็ขาวกันทั้งจังหวัดอ๋อนี่ดำเฉพาะสองคนคือดำแล้วโดนแซวอีกว่ากินอะไรเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะขาวขึ้นใสขึ้นอะไรแต่วันนี้กับวันนั้นมันต่างกันเยอะใช่ไหมวันนี้กับวันนั้นต่างกันเยอะคือหมายความว่าคืออย่างคนไทยเนี่ยเราก็มีคำพูดอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าดำดีสีไม่ตกใช่ไหมขาวสกปรกครบไม่ได้ครับคือประเภทดำเนียนดำแล้วดูสะอาดสะอ้านดำแล้วหน้าตาดีแต่ยังต้องบอกก่อนว่าคำว่าผิวคล้ำของเราสมัยก่อนก็คือเหมือนกับเขาเรียกเหมือนกับคนที่ใช้ชีวิตทั่วๆไปอะนะคล้ำจนหมองขนาดนั้นเนาะดำเลยเหมือนตากแดดอยู่หลายๆวันผมกำลังจะใช้ภาพคือใช้คำพูดเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้เห็นอะก็ไม่รู้คำว่าดำเนี่ยมันไอ้ดำมันก็ดำอยู่แล้วมันดำขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ทีนี้มาเข้าเรื่องราวไอ้ตรงนี้น่าสนใจกว่าเพราะว่าตอนต้นรายการก่อนที่ของคุณพี่เองจะได้มีโอกาสมารู้จักกับสังคาร่านะครับมีชื่อเล่นไหมฮะโทษทีชื่อเล่นจะเอาที่พ่อแม่ตั้งให้หรือว่าพี่ทางใต้เลยทางใต้เลยทางใต้แม่จะเรียกไอติมไอติมจ้าเพราะว่าเพราะมากจริงๆแล้วไม่เคยถามพ่อแม่นะคะว่าทำไมถึงตั้งชื่อนี้นะคะแต่ว่าพ่ออาจจะช่วงคลอดอะไรเงี้ยนะกำลังมีเด็กอยู่คนหนึ่งสามขวบป้าทำไมถึงตั้งชื่อพี่เขาไอติมอะไรเงี้ยก็ชอบทานของหวานเย็นไอติมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ๆน้องๆเรียกว่าอะไรติมจ้ะเรียกติมเห็นแล้วบอกมีฉายาเมื่อกี้อะไรกันมันก็บอกอ๋อเมื่อกี้พี่ๆที่ทำงานเขาก็เรียกนัดชื่อเล่นอ่ะจ้ะอ๋อนะตอนแรกตกใจเห็นคุยกันเรื่องดำๆนึกว่าเขาเรียกกันว่าดำตับเป็ดอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงขนาดนั้นนะทีนี้จุดสนใจของคุณติมบอกว่าไม่เชื่อตอนแรกไม่เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อนชวนมาขายก็คือจะอยากจะเอากำไรอย่างเดียววางงานงกจะไม่กินเด็ดขาดไม่กินแล้วไปไหนใช่ก็คือเคยกินผลิตภัณฑ์หลายตัวไงอาจารย์ภูริศพอค่ะผมกินตั้งใจกินเลยนะคะประมาณ 8-9 กล่องเลยต่อเนื่องเลยนะคะกินแล้วก็แบบไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เจอพี่เจี๊ยบน้องนัทจะเรียกน้องนัทนะคะสันคาราดีนะแต่จะชวนทำธุรกิจมากกว่าอะไรเงี้ยก็แต่ว่าไม่ค่อยได้เจอพี่เจี๊ยบเพราะว่าจัดรายการอยู่แถววิทยุชุมชนด้วยก็มาเห็นพี่ทุกตาลูกตาก็หน้าใสขึ้นใช่ไหมคะแล้วพี่เจี๊ยบไม่มาเจอสองครั้งหน้าแบบเนียนแต่ในใจคิดอีกพี่เจี๊ยบผิวดีอยู่แล้วผิวขาวอยู่แล้วคิดอย่างนี้อีกนะต่อต้านอยู่ต่อต้านอยู่ไม่เชื่อเพราะตัวเองโดนมาแล้วกับประสบการณ์ที่ไม่ได้ผลใช่ค่ะแล้วกล่องนึงมันแพงกว่าซันคาร่าอีกนะคะแพงกว่าสินค้าตัวนี้เหรอกินไป8กล่อง9กล่องกล่องที่9ได้1แผงแล้วเปรี้ยงทิ้งเลยก็คือแบบ10,000กว่าบาทแล้วถ้าแพงกว่าเราต้อง10,000กว่าบาท9กล่องก็ประมาณ 1,350 ครับโอ้แพงกว่าพอสมควรเลยทีเดียวทีนี้ถามหน่อยแล้วก็จนมาเจอพี่ทุกตาอีกเจอพี่ทุกตากับพี่เจี๊ยบนัดสังกัลลาดีนะคะก็ไปจัดรายการวิทยุด้วยแต่ยังไม่กินขายก่อนค่ะก็เอาซีดีที่อาจารย์ภูริศบรรยาย15ข้อครับอะไรแล้วไปแจกเพื่อนๆไปแจกอะไรอ่ะอาจารย์คุณนัทเฮ้ยมันอะไรเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการทำธุรกิจมดลูกมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอแค่เอาซีดีผมไปเปิดตามตลาดนัดถึงก็ขายเทน้ำเทท่าแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยครับแต่ในซีดีผมเน้นไว้ไงว่าถ้าคนขายหน้าท้องกลมอย่าซื้อแสดงว่ามดลูกไม่เข้าอู่ครับเพราะฉะนั้นใครที่หน้าท้องกลมแล้วมาขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมดลูกแสดงว่าสมุนไพรไม่ออกฤทธิ์แสดงว่าอย่างนี้คนที่ อยากมีรายได้ก็ต้องหน้าท้องสวยด้วยต้องหน้าท้องสวยก่อนที่หน้าท้องบานนะหน้าท้องบานนะตอนนั้นใช่ไหมบานออกข้างผ่าคลอดครับคลอดแล้วก็7ขวบแล้วลูก7ขวบแล้วมายุบทีนี้มาเข้าเรื่องราวกันดีกว่าเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องที่บอกว่ามันเป็นประสบการณ์จนเหลือเชื่อส่วนใหญ่แล้วคนที่มาร่วมรายการกับเราคือทานก่อ นแล้วถึงได้ขายโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าหุ่นดีขึ้นสวยขึ้นหน้าท้องดีขึ้นคนสั่งซื้อเลยกลายเป็นตัวแทนเลยค่ะแต่ของคุณไปจัดรายการวิทยุด้วยยังไม่กินนะไปจัดขายชาวบ้านก็ทั่วหมดเลยขายดีด้วยนะและแอบกินเห็นว่าแอบกินแอบกินไปไม่บอกใครนะคะว่ากินไว้ได้3วันเดี๋ยวเสียเชิงคือพอทานไป3วันกำลังจะจัดรายการวิทยุ
เข้าห้องน้ำมากกว่าเดิมเข้าห้องน้ำไปฉี่ปรากฏว่าหลุดมาเป็นใหญ่ๆใช่เริ่มรู้แล้วอย่างว่านี่คือผลงานเขาก็คิดว่าน่าจะใช่เพราะฟังอาจารย์ภูริศฟังแล้วก็เวลาไปให้คนอื่นก็จะเอาให้เขาดูด้วยค่ะครับก็เราก็จะดูด้วยกันแล้วหลังจากนั้นเอาฉี่ไม่เอาซีดีอะค่ะซีดีแล้วก็จะได้ดูแบบย้อมๆผมได้เทคนิคแนวขายแนวใหม่เดี๋ยวท่านผู้ชมอยู่บ้านเอาถุงฉี่ไปถุงฉี่ไปโชว์เลยไม่ถึงขนาดนั้นค่ะก็คือไปดูซีดีด้วยแล้วหลังจากนั้นมีอะไรอีกก็หลังจากนั้นพอทานไปจริงๆแล้วทานบ้างไม่ทานบ้างเมื่อวานกล่องที่5 2เม็ดสุดท้ายครับกินบ้างไม่กินบ้างก็คือไม่เชื่อความไม่เชื่อนะคะกินเม็ดนึงเว้นมั่งไม่เว้นมั่งแต่พอเพิ่งพี่น้อยนิธินันท์ครับว่าพี่ไม่เชื่อหรอกว่าหนูกินแล้วอะไรเงี้ยถ้ากินมันไม่เป็นอย่างนี้ผิวก็คงดีกว่านี้ใช่ป่ะครับก็เลยตัดสินใจอัด2เม็ดเลยก่อนนอน2เม็ดคือช่วงระยะหลังเนี่ยตอนนี้คือทานแล้วถึง5กล่องแต่พอมาระยะหลังในเรื่องให้มันต่อเนื่องเริ่มกล่องที่4ที่5นะคะถึงอัดใช่มั้ยผลของการกินเต็มโดสเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าผิวที่หยาบๆสากๆนะคะแบบเหมือนผู้ชายเลยแห้งกร้านนะคะอาจารย์ภูริศแล้วแบบจะเนียนขึ้นลื่นขึ้นเนียนขึ้นลื่นขึ้นใสขึ้นขาวขึ้นพี่ๆเขาก็ต้องขาวขึ้นด้วยก็ขาวได้แค่นี้ครับไม่ก่อนหน้านี้ต้องดับกว่านี้ใช่ค่ะครับก็นี่คือที่ได้นะคะที่ได้ตอนนี้นะหน้าท้องยุบหมดก็ยังไม่หมดเหลืออีกนิดหน่อยนิดหน่อยหน้าอกได้หน้าอกก็เจ็บๆขึ้นคับขึ้นเขาเรียกคับขึ้นคับขึ้นนะจ๊ะคับคือมันแน่นเสื้อในปากใต้เขาเรียกคับขึ้นเอาแล้วเรื่องภายในล่ะแฟนบอกไหมว่ากระชับขึ้นอะไรเงี้ยบอกหรือไม่รู้นะคะแต่ว่าหลานที่เป็นผู้หญิงเพิ่งคลอดมาได้ 2-3 เดือนก็แนะนำให้หลานเอาไปทานทีนี้ต้องถามว่าสำหรับคุณติมเองเนี่ยครับตั้งแต่ เริ่มจำหน่ายมาก่อนทานเองด้วยซ้ำไปต้องบอกว่าลูกค้าคงพอสมควรเลยนะแล้วก็คนที่คุณติมได้ไปช่วยหมายถึงว่าช่วยเขาอะช่วยใช่ไหมคะช่วยเขาให้มันเป็นความทุกข์ในเรื่องแบบนี้ผมว่าใช่เพราะว่ามีอยู่พี่อยู่เคสนึงเขาบอกว่ามดลูกเวลาฉี่อะค่ะราศีเหมือนจะหลุดออกมาเลยครับก็ไปดูเขาก็ทานก็ไปทานค่ะดีขึ้นก็เป็นเยื่อเหมือนกันครับค่ะก็คือเป็นเยื่อนี่คือหลุดมาเป็นเยื่อใช่เวลาฉี่อะค่ะนั่นแหละแล้วก็อีกคนนึงน้องปวดประจำเดือนมากเวลาจะไปเรียนนี่ต้องลาต้องขาดอ๋อถ้าแสดงว่าวัยรุ่นเลยนะแสดงว่าของคุณติมเองโอ้โหคนที่ทานตัวนี้นี่มีหลากหลายอายุมากเป็นช็อกโกแลตซีสเป็นก็มีค่ะแล้วดีขึ้นไหมช็อกโกแลตดีขึ้นก็กล่องที่5ที่6แล้วค่ะช็อกโกแลตซีสประมาณ8เซนหมอบอกให้ผ่าอาจารย์ผมถามหน่อยนะเพราะว่าพอคุณติมพูดมาเนี่ยต้องบอกว่า1เลยอายุของคนที่ทานเนี่ยโอ้โหมีตั้งแต่นักเรียนไปจนถึง18 19 22อายุเยอะๆครับอาจารย์ครับคนกลุ่มไหนที่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือว่าต้องทานอายุถึงเท่าไหร่กันเนี่ยผู้หญิงตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนไปทานทุกคนครับครับจนคนตัดมดลูกคนสูงอายุอะไรต้องทานหมดคือคิดค้นมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงคนไหนที่ไม่ได้ทานผลิตภัณฑ์ซันคาร่าถือว่าเหมือนกับพลาดโอกาสครับอย่างแรงเลยนะเพราะมันได้หมดอ่ะมันได้ทั้งผิวได้ทั้งความสวยได้เรื่องภายในได้หมดงั้นผมฝากไว้นิดนึงครับท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วบอกว่าหูผลิตภัณฑ์ซันคาร่าตอนนี้นะยกนิ้วเลยสุดยอดจริงสามียิ่งยกนิ้วใหญ่เลยแต่วันนี้ครับหากรู้สึกว่าสามีเราไม่แข็งแรงอ่อนเพลียตื่นเช้ามาไม่สดชื่นไม่เคารพธงชาติแล้ววันนี้ครับอย่าลืมซันเอ็กเพรสผลิตภัณฑ์เพื่อคุณสุภาพบุรุษคิดถึงเรื่องต่อมลูกหมากตัวนี้แหละครับคิดถึงเรื่องไตนะครับท่านมาดูแลด้วยตัวนี้ได้แต่สำคัญที่สุดครับวันนี้อาจารย์ถ้าเกิดเขาทานไปแล้วรู้สึกปวดหลังเมื่อทานซันคาร่าแล้วรู้สึกปวดหลังทำยังไงครับแสดงว่าหมอนรองกระดูกเขาบางพอเส้นประสาทมันกระเพื่อมเนี่ยมันเบียดเอากระดูกครับก็คืออาการของกระดูกทับเส้นนะก็คือคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์นี่เป็นคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์นะครับซึ่งทานแล้วจะเห็นผลเร็วกว่าการทานคลอโรฟิลล์ทั่วไปนะครับมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวนะคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์คือท่านต้องเก็บรักษาอย่างดีเขาไวต่อแสงอะโดนแสงอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นสีดำอ๋อนี่ของแท้เลยนี่คือเช็คว่าเป็นของแท้เพราะต้องเก็บรักษาให้ดีมากแล้วขวดจะต้องเป็นขวดแก้วเท่านั้นสีชาขวดต้องเป็นขวดแก้วถ้าเป็นขวดพลาสติกก็จะเป็นคลอโรฟิลล์ธรรมดาครับนี่ของเรานี่ขวดแก้วของแท้แต่จริงๆรายละเอียดมีเยอะมากนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตลอดรายการท่านสามารถโทรมาสอบถามได้ท้ายรายการนี้แล้วอยากให้คนที่มีประสบการณ์ต้องบอกว่าเชื่อหลังจากที่เห็นคนอื่นทานไปแล้วแล้วก็เคยทดลองทานคือหลายยี่ห้อด้วยความตั้งใจแล้วก็ไม่เคยเห็นผลเลยวันนี้มีโอกาสที่จะมาพูดผ่านรายการทีวีแล้วพี่ติมีอะไรอยากพูดผ่านไปถึงท่านผู้ชมบ้างจริงๆนะขอฝากท่านผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคือบางคนหลายๆคนบอกว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงดีใช่ไหมข้างในไม่เป็นอะไรตกขาไม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็
เวลาฉี่บ่อยอะไรอย่างงี้ใช่ปะเขาบอกว่าปัญหาเหล่านี้ไม่มีแต่ข้างในนะคะเราไม่สามารถทราบได้เลยว่าของเสียอะไรอยู่ในร่างกายเราบ้างนะคะคนไหนที่เป็นซิสต์เนื้องอกที่รู้นะคะก็อย่าเพิ่งผ่าตัดนะคะก็คือให้ลองทานซันคาร่าก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายที่ผ่าตัดก็แล้วกันนะคะท่านฟังจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะมากมายนะคะท่านผู้ชมครับย้ำกันอีกสักครั้งนึงอาหารเสริมไม่ใช่ยาไม่มีคุณสมบัติป้องกันหรือรักษาโรคแต่วันนี้ครับการดูแลสุขภาพที่ดีคือการไปตรวจร่างกายอย่างน้อยปีละ2ครั้งกับแพทย์แผนปัจจุบันซันคาร่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยและเกิดขึ้นแล้วกับสุภาพสตรีวันนี้ต้องขอบคุณคุณติมมากที่มาร่วมรายการขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับรายการดีๆสาระดีๆเช่นนี้จะกลับมาพบกับท่านผู้ชมได้ใหม่ทุกวันในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เรา3คนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีวิธีเลือกซื้อสินค้าของแท้จากซันคาร่ามาให้ท่านได้พิจารณาสำหรับภาพแรกนี้เลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่างของปลอมกับของแท้ที่ทำมารุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับของปลอมทางด้านซ้ายมือจะมีลายวงกลมเต็มกล่องทั้งหน้าของแท้ครับต้องมีรูปโฮโลแกรม3มิติลายวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงลายการ์ตูนแล้วก็เส้นโค้งที่อยู่ด้านล่างตรงบริเวณผีเสื้อสำหรับภาพที่2ครับเห็นชัดเจนมากสำหรับของแท้ครับมีรูปลายโฮโลแกรม3มิติเป็นวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงแล้วก็ลายเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนของปลอมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีเต็มกล่องเลยทีนี้เราลองไปชมภาพด้านหลังกล่องกันบ้างของแท้จะมีรูปลายโฮโลแกรมทางด้านขวาที่ไม่เกินขอบสีส้มแต่ของปลอมครับจะมีกรอบวงกลมที่ไม่ชัดเจนแต่เลยไปจนถึงกรอบสีส้มถึงด้านนอกด้วยอันนี้คือของปลอม 100% เลยสำหรับภาพต่อไปครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้วของแท้ครับจะต้องมีซองสีทองประทับโลโก้ซันคาร่าและแผงใส่แคปซูลด้านในด้านหลังก็เป็นสีทองประทับซันคาร่าด้วยลองไปดูกันเลยครับซองสีทองเมื่อดึงออกมาแล้วครับจะต้องมี2แผงด้านหลังของแผงที่ใส่แคปซูลนั้นเป็นสีทองเช่นเดียวกันประทับโลโก้ซันคาร่าทีนี้ไปดูของแท้แบบภาพชัดเจนนี่คือภาพของแท้แน่นอน 100% แต่ถ้าหากท่านอยากไว้ใจได้แน่นอนครับกล่องด้านข้างมีโลโก้คำว่าซันคาร่าแล้วก็ต้องมีเลขรหัสสมาชิกอาจจะเป็นเลข5หลักหรือ6หลักตรงนี้รับรองได้เลยว่ายิงด้วยเลเซอร์เป็นของแท้แน่นอน 100% เพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายรับรองได้ว่าเป็นของแท้แน่นอน 100% ด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์ซันคาร่าครับ